สมณเณรไปก่อนเป็นสมณเณรเป็นเหล่าพอสมณะในการบวชในภาคฤดูร้อนอย่างนี้ทางวัดสังฆทานก็จัดบวชสมณเณรภาคฤดูร้อนขึ้นมาเป็นโอกาสที่ดีนะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าจะได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะศึกษาได้มากได้น้อยก็ยังดีกว่าเราไม่ได้บวชถ้าเราไม่ได้บวชอยู่บ้านนะสมมติเราไม่ได้บวชอยู่ที่บ้านกันนะก็เอาจะเที่ยวเล่นเที่ยวเตร่อาจจะเล่นเกมเล่นความสนุกสนานกันไปตามภาษาทีนี้เราถ้าเรามาบวชรวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้เป็นโอกาสดีนะเราจะได้ศึกษาจะได้ท่องได้ทำวัดสวดมนต์เดี๋ยวพี่เลี้ยงท่านก็จะช่วยแนะนำสั่งสอนให้นะเพื่อประพฤติดีปฏิบัติชอบข้างหน้าเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลของเราในโอกาสข้างหน้านะเราเป็นนักเรียนช่วงนี้กำลังเป็นนักเรียนนะเราบวชขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็พระอาจารย์ก็จะสอนนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างสวดมนต์ถวายพระต่างๆเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นนะเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นมาเราทำให้เป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นอยู่กับตัวเราได้เองนะมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวของเราต่อไปเราหลังจากครบวาระที่เราจะศึกหาลาเพศไปแล้วเป็นสมณเณรตามกำหนดจะกี่วันก็แล้วแต่ศึกแล้วเราก็จะได้ไปเรียนหนังสือต่อนะนี่บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากที่เราได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตอนที่เราเป็นสมณเณรนี่นะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาก็จะได้ส่งเสริมนะเราก็จะเป็นนักเรียนก็จะได้เรียนหนังสือเก่งเรียนหนังสือมันเก่งๆเพิ่มมาอะไรมันก็ดีขึ้นนะก็เป็นโอกาสที่ดีของเธอที่จะมาบรรพชาเป็นสมณเณรนะก็ดีแล้วนะเป็นโอกาสที่ดีนะต่อไปก็จะได้เรียนกรรมฐานนะตามแบบโบราณอาจารย์ที่เขาสอนกันมาว่าใครจะบวชสมณเณรก็ดีบวชพระก็ดีต้องเรียนกรรมฐานตามแบบโบราณอาจารย์ที่ดิสันสืบๆกันมาเป็นเบื้องต้นของกรรมฐานนะให้พวกเธอว่าตามนะเกสาคือว่าไปตามลำดับนะแล้วก็ถอยหลังกลับเป็นปฏิโลมว่าตะโจทันตาอัคขาโลมาเอสาเอาลองท่องเองที่ท่องไรเลยป่ะพร้อมกันที่ขึ้นอยู่บนศีรษะของเราโลมาแปลว่าขนที่ขึ้นตัวทั่วสารพางกายนะขาแปลว่าเล็บนะเล็บที่ขึ้นปลายมือปลายเท้าทันตาแปลว่าฟันนะฟันที่ขึ้นในปากของเราคือกระดูกแข็งๆฟันก็ได้กระดูกก็ได้ตะโจแปลว่าหนังหุ้มห่อเนื้อร่างกายเราเนี่ยเป็นหนังภายนอกเขาบอกว่าสิ่งทั้ง5ประการนี้มันมีอยู่ทั้งในตัวเราและตัวผู้อื่นนะที่หลังจากได้บรรพชาเป็นสมณเณรแล้วถ้าจิตใจฟุ้งซ่านนะสำหรับสมณเณรโตๆหน่อยนะจิตใจฟุ้งซ่านอาจจะนึกถึงคนนั้นคนนี้นึกถึงแฟนนึกถึงศีกาที่เป็นที่รักที่ชอบใจก็บ่อยเอากรรมฐานนี้มาพิจารณาว่าทั้งสีทั้งสันฐานทั้งที่ตั้งที่เกิดของกรรมฐานนี้มีแต่ของไม่งามน่าเกลียดสกปรกนะถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆว่ามันไม่ดีมันไม่งามมันสกปรกโสโครกอย่างนี้แล้วจิตใจที่ลุ่มหลงมันก็อาจจะคลายหรือหมดความใคร่ความรักตรงนั้นได้แล้วเราก็จะได้สามารถบำเพ็ญสมณธรรม
ได้ตามกำหนดตามวาระของเราได้มันจะได้ตัดตรงนี้ไปนะที่นี่ก็ยังเด็กๆก็อาจจะไม่ได้ค่อยเท่าไหร่เนาะต่อไปเราจะมอบผ้าไปห่มเป็นปริมณฑลแล้วกลับมาขอใจธรณคมสืบต่อไปนะมาเอาตัวแทนใช่ไหมจะได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนมีสติสมบูรณ์ขึ้นเราจะต้องเรียนรู้คำว่าสติสติแปลว่าระลึกได้สติแปลว่ารู้ตัวรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ขณะนี้เมื่อตอนเป็นเด็กเราก็มีสติแบบเด็กๆสติเราไม่ได้เรียนสติสติของมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแต่เราไม่รู้ว่าตัวเองมีสติแต่มาบวชเนี่ยเรารู้ว่าเรามีสติสติโดยการระลึกรู้สติด้วยการสร้างขึ้นมาจากการบวชเพราะบวชแล้วสติจะมากขึ้นกว่าคนไม่บวชกินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติยืนมีสติพูดคิดนึกมีสติสติตัวเนี้ยเมื่อเรามาบวชเราจะเรียกว่าเป็นบุญเป็นมหากุศลคนไม่มีสติบวชได้ไหมไม่ได้คนสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ท่องศีล8ไม่ได้ศีล10ไม่ได้บอกกล่าวคำบอกเอสาหังไม่ได้บอกอุปัชฌายะไม่ได้สติไม่ดีบวชไม่ได้เป็นบ้าเป็นใบ้พิการหรือคนสมองไม่ดีสมองไม่ครบไม่สมบูรณ์เป็นคนปัญญาอ่อนเนี่ยเขาเรียกคนสติไม่ดี นั่นถือว่าเขาไม่มีบุญบารมีจะได้บวช
ไม่มีวาสนาจะได้บวชฉะนั้นเราเนี่ยมีสติสมบูรณ์จึงได้บวชพระพุทธเจ้าเป็นมหาสติพระอรหันต์เป็นมหาสติโสดาบันสกิทาคาพระอรหันต์เนี่ยเป็นมหาสติเป็นสติที่สมบูรณ์จึงเรียกว่าไม่มีหมดสติสมบูรณ์ทุกย่างก้าวฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามาบวชแล้วเนี่ยจะได้บุญมากก็ต้องมีสติมากได้บุญน้อยก็สติน้อยนะสตินี่ทำให้ได้ทุกอย่างเกิดพลังทุกอย่างเกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดความจำที่ดีเกิดพลังที่สมบูรณ์อันนั้นเราต้องเรียนรู้คำว่าสติแปลว่ารู้ว่าเราทำอะไรตอนเป็นเด็กเหมือนจับปูใส่กระด้งเพราะไม่มีสติพ่อแม่นี่บอกว่าไม่ไหวดื้อซนไปอยู่โรงเรียนครูก็บอกว่าดื้อซนลูกคือว่าก็ดื้อเถียงเรียกว่าเอาไม่อยู่จริงปิดเทอมเดือนนึงเนี่ยเอาไม่อยู่คอยจะวิ่งออกนอกบ้านอยู่ในบ้านก็ก่อกวนเขาบางคนทะเลาะกับเขาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติมันไม่ดีสติเราเป็นเด็กควบคุมสติไม่ได้คือสติควบคุมใจไม่อยู่คุมอารมณ์ไม่อยู่ใครเป็นคนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เรียกว่าสติไม่สมบูรณ์พ่อแม่ก็เลยทำไงเอามาบวชนี่สติสมบูรณ์พ่อแม่พูดกับพ่อแม่รู้เรื่องกลายไปว่าโอ้ลูกฉันเปลี่ยนนิสัยได้ตรงเยอะอยู่บ้านงองแงเอาแต่ใจตัวเองแต่พอมาบวชแล้วนี่ไปจากเราได้กินหนเดียวได้นอนตอนตื่นเช้ามืดได้ปฏิบัติข้อวัดต่างๆได้เดินจงกรมทำสมาธิซึ่งทำเหมือนพระเหมือนคนโตก็เรียกว่าเป็นสมณะแหละสมณเณรแปลว่าสมณะผู้สงบปูจับปูเสร็จก็ต้องยากกว่าง่ายกว่าจับปูเสร็จก็ต้องง่ายกว่าแต่พอมาบวชแล้วนี่คนละเรื่องกลายเป็นคนมิตรทำไมจึงเรียบร้อยขึ้นก็เพราะว่าไม่ใช่เด็กไม่ใช่สติเด็กๆเพราะเป็นสมณเณรก็เรียบสงบคนที่ไม่มีสติฟังรู้เรื่องไหมฟังธรรมะรู้เรื่องไหมไม่รู้ตอนเป็นเด็กพ่อแม่พูดไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าเราไม่มีสติครูบาอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่มีสติแต่พอมาบวชนี่เราฟังรู้เรื่องเด็ก7ขวบฟังธรรมะรู้เรื่อง10ขวบฟังธรรมะรู้เรื่องนั่นเรียกว่าสติสมบูรณ์ขึ้นเป็นบุญขึ้นเป็นกุศลขึ้นเป็นปัญญาขึ้นเป็นสมาธิขึ้นคนที่เดินไม่มีสติเขาเรียกคนมีสมาธิน้อยสมาธิสั้นก็สติน้อยนั่นแหละแล้วทำอะไรเสียหายคอยเล่นโน่นเล่นนี่คอยก่อกวนคนเรียกว่า สมาธิสั้นสติสั้นสติสั้นจะไม่ถึงกับสติแตกสติแตกก็คือพวกประเภทที่โกรธขี้โกรธใครว่าอะไรไม่ได้เนี่ยสติแตกเวลาโกรธเป็นคนเพียงโน่นฟ้านี่เอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่สติไม่ดีสติแตกถ้าสติวิปลาสนี่หมายถึงว่าสติวิปลาสหมายถึงว่าเห็นผิดพวกนี้จะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะสติตัวเดียวทำให้คนดีคนชั่วทุกอย่างจะมาจากสติทั้งหมดต้องเข้าใจเรื่องสติจะมาจากสติจะยากดีมีจนจะสุขจะทุกข์จะสบายหรือลำบากพื้นฐานมาจากสติคือความรู้สึกตัวเองเพราะนั้นเรามาบวชเนี่ยเป็นคนสติสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมเช่นว่านั่งยังไงให้มีสตินั่งไงจะมีสตินั่งเกาโน่นเกานี่นั่งเหมือนลิงเนี่ยก็ไม่มีสตินะนั่งสงบเรียบร้อยพิจารณาลมหายใจเข้าออกพิจารณาดูตัวเองว่าตัวเองนั่งสงบหรือไม่นั่งแบ
รู้จักตัวเองว่าตัวเองนี่นั่งหายใจหรือตัวเองนั่งสงบไม่สงบนั่งสงบนี่เรียกว่ามีสติในการนั่งสติในการเดินเป็นเด็กจับปูใส่กระด้งง่ายกว่าเด็กก็เดินวิ่งไม่สำรวมจะวิ่งจะเล่นนั่นคือเรียกว่าไม่มีสติเราจึงเดินไม่สำรวมเดินแบบเด็กๆแต่พอมาเป็นเรียนเราก็เดินเป็นขวาพุทธซ้ายโทเดินยกขึ้นก้าวไปวางลงมีสติว่าเรากำลังเป็นสมณะเป็นสมณีเราก็เดินแบบมีสติสติตัวนี้ทำให้เราสำรวมแม่มาเห็นพ่อมาเห็นพี่น้องเห็นนี่เนรเรามีสติดีเยอะสำรวมเวลาเดินเรียบร้อยแต่ว่าไปดูเด็กๆแล้วไม่เรียบร้อยเพราะอะไรเพราะเด็กไม่ได้ฝึกสติตัวสติตัวนี้เป็นตัวนำพาให้เกิดความน่ารักเกิดความเคารพเกิดความสำรวมเพราะว่าเรียบร้อยขึ้นเดินมีสตินั่งมีสตินั่งเรียบร้อยยืนมีสติรู้ตัวเองยืนกินมีสตินุ่งห่มมีสติถ้าคนนุ่งห่มไม่เป็นนะนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเขาเรียกว่านุ่งไม่มีสตินุ่งห่มก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยนะร่างกายเราเนี่ยผ้าจีวรเป็นของสะอาดถามที่จีวรสะอาดไหมทุกคนตอบว่าสะอาดจีวรที่ยังไม่เคยห่มเลยเนี่ยสะอาดพอซักมาแล้วสะอาดพอมาถูกกับกายเราวันต้องวันสะอาดไหมทำไมจีวรไม่สะอาดเพราะร่างกายเราไม่สะอาดพอจีวรสะอาดมาถูกตัวกายเราจีวรก็กลายเป็นของสกปรกเพราะร่างกายเราสกปรกจีวรสะอาดก็กลายเป็นจีวรสกปรกให้พิจารณาปัจเวกขณะปฏิสังขโยนิโสจีวรังอัจฉมยาปัจเวกขณะคือพิจารณาว่าเมื่อนุ่งห่มก็ให้พิจารณาเมื่อนุ่งห่มแล้วก็อัจฉมยาอัจฉริยาพิจารณาว่าที่แล้วมาเนี่ยผ้าจีวรสะอาดแต่พอมาถูกกับกายเราไม่สะอาดพิจารณาว่านี่ไม่กายเราไม่สะอาดเพราะมีสติพิจารณาได้แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยนะเราไม่มีสติเนี่ยเราพิจารณาไม่เป็นเป็นเด็กพิจารณาไม่เป็นพอเรามีสติพิจารณาเป็นจริงเพราะจีวรที่ต้องซักต้องตากต้องอะไรอยู่เนี่ยร่างกายเราไม่สะอาดให้มีสติในการนุ่งห่มขณะนุ่งห่มก็พิจารณานุ่งห่มแล้วก็พิจารณาแบบมีสติพิจารณากินมีสติเช่นกำหนดรู้ยกขึ้นมารู้เหยียดรู้คู่รู้ตักก็รู้คู่เข้ามาก็รู้ถูกปากก็รู้อ้าก็รู้อมก็รู้เคี้ยวก็รู้พอเคี้ยวเข้าไปในกลืนเข้าไปถึงลำคอถึงกระเพาะก็รู้มีสติพิจารณาก่อนจะกินว่าอาหารเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอาหารเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยพอยังไม่ถูกข้องกับกายในอาหารเนี่ยหอมสะอาดแต่พอเคี้ยวเข้าไปในปากแล้วคายไม่ได้แล้วสกปรกทำไมอาหารจึงสกปรกเพราะอาหารนี่เป็นของสะอาดแต่มาโดนกายเราเข้าไปในปากคายออกมาก็คายก็น่าเกลียดตัวเองก็กินไม่ได้เพราะอาหารนี่สกปรกแต่ไม่ใช่อาหารสกปรกสกปรกเพราะเข้าไปในกายเรากายเราไม่สะอาดอาหารจึงทำให้อาหารสกปรกคนมีสติพิจารณารู้ไหมรู้ถ้าสามเณรคนไหนพิจารณาไม่รู้แสดงว่ายังไม่มีสติในการกินที่พูดงี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจว่าไงอาหารสะอาดไหมอาหารสะอาดไหมแล้วพอกินก็ไปแล้วสะอาดไหมทำไมเราจึงจะรู้ได้ฮะทำไมจึงรู้ว่าไม่สะอาดฮะเพราะเรามีสติพิจารณาก่อนกิน ก่อนกินเรามีสติพิจารณาว่าอาหารนี้สะอาดแล้วกินแล้วเราก็พิจารณาอีกขณะกินก็พิจารณาก่อนจะกินก็พิจารณาพิจารณาสามตอนเข้าใจไหมปฏิสังขโยนะอัจฉมยาปัจเวกขณะพิจารณาสามตอนก่อนจะกินพิจารณาว่าอาหารนี้ไม่สะอาด
แล้วขณะกินเข้าไปในปากนี่ก็พิจารณาทุกคําเคี้ยวว่าเมื่อเข้าอยู่ในปากเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยอาหารไม่สะอาดแล้วกินเข้าไปในท้องนี่ไม่สะอาดแล้วออกไปเป็นปัสสาวะอุจจาระสะอาดไหมนั่นมาจากอาหารใช่ไหมมาจากอาหารที่เรากินจึงกลายเป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นขี้หูขี้ตาขี้มูกมาจากอาหารอาหารแปรรูปแต่ที่อาหารไม่แปรรูปเนี่ยอาหารสะอาดทำไมจึงรู้เพราะเรามีสติพิจารณาก่อนกินและกินนั้นก็มีพิจารณาแล้วกินแล้วก็พิจารณาอาหารร่างกายเราเนี่ยเป็นธาตุของอาหารเกิดมาจากอาหารใช่ไหมถ้าไม่กินอยู่ไม่ได้เพราะกินข้าวกินน้ำเข้าไปพ่อแม่ให้เรามาก็คือให้ร่างกายเรามาก็พ่อแม่ก็กินข้าวกินน้ำจึงได้ร่างกายอันนี้มาเรานี่มาจากไหนนะรู้ไหมเรามาจากไหนเรามาจากไหนอ่ะอัศจรรย์ไหมมนุษย์เนี่ยมาจากไหนเออนั่นสิแม่แค่สายเลือดหยดเดียวมาเป็นเราเนี่ยใครเป็นคนเจ้าของข้าวน้ำฉะนั้นเราต้องพิจารณาแล้วเราจะระลึกชาติได้ระลึกภูมิหลังได้ว่าเรามาจากไหน เราจะระลึกชาติแต่ปางหลังว่าเรามาจากไหนเป็นไงจึงมาอยู่ตรงนี้กรรมอะไรบุญอะไรเป็นไงเราจึงมาอยู่ตรงนี้เราต้องพิจารณาด้วยสติตลอดเวลาเราจึงจะย้อนไปดูอดีตได้ปัจจุบันได้อนาคตได้นี่กินแบบมีสตินะเป็นนุ่งห่มเรารู้แล้วผ้าเนี่ยสะอาดพอมาถูกกายเราก็ไม่สะอาดเราจะไปโทษผ้าไม่สะอาดต้องโทษว่ากายคนเนี่ยไม่สะอาดกายเรา ที่นอนเสนาสนะสะอาดแต่พอเราไปนอนทับแล้วไม่สะอาดใช่ไหมพอไปนอนทับนอนดีแล้วผ้านั้นสกปรกเลยที่นอนนั้นที่สกปรกนั้นเพราะเราไปนอนทับแต่ถ้าตราบใดเรายังไม่ลงไปนอนที่นอนนั้นก็สะอาดมาเมื่อไม่สะอาดก็คือกายเราไม่สะอาดเองพิจารณากินพิจารณาเดินพิจารณานั่งพิจารณานอนพิจารณาพูดก็ต้องมีสติคนไม่มีสติพูดรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องสามเณรพูดรู้เรื่องไหมรู้เรื่องบางครั้งก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีสติแต่รู้เรื่องเนี่ยคือมีสติที่พูดกันไอ้อีมึงกูเนี่ยไม่มีสตินะเห็นไหมไอ้มึงอย่างนั้นไอ้มึงอย่างนี้เนี่ยมันอย่างนั้นไม่มีสติเพราะเป็นเด็กเขาไอ้อีมึงกูด่าแม่กันแต่มาเป็นเณรเนี่ยครับผมมีสติพูดใช่ไหมใครเคยพูดบ้างมึงกูเต็มเลยไหมยังพูดอยู่ไหมมึงกูยังพูดอยู่ไหมยังพูดอยู่หรือเปล่าไม่ถ้าไม่แสดงว่ามีสติแต่ถ้ายังพูดอยู่ไม่มีสติพูดเป็นบุญคือมีสติถ้ามึงกูนี่มันไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่ฉลาดพูดมีสติก็ต้องคิดแล้วค่อยพูดแล้วคิดไม่มีสตินะไม่สมบูรณ์คิดแล้วจึงพูดคิดแล้วจึงทำนั่นคือคนสติดีจะทำอะไรคิดก่อนเอ๊ะเราจะทำอะไรเราจะอาบน้ำเราจะกินข้าวเราจะเดินเราจะนั่งเราจะไปไหนมาเราต้องคิดก่อนว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรคิดก่อนทำแล้วจะมีสติแต่ถ้าทำแล้วมาคิดเนี่ยบางทีก็ผิดพลาดไปแล้วเรามาคิดมันก็แก้อะไรไม่ได้พูดไปแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้ผิดแล้วก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าจะพูดเนี่ยคิดก่อนค่อยพูดเนี่ยก็ถือว่านั่นแก้แล้วพูดแล้วไม่ผิดแล้วไม่ต้องเสียใจที่ตัวเองพูดไปไม่ต้องเสียใจที่ตัวเองทำไปกับดีใจที่ตัวเองพูดแล้วคิดแล้วพูดนั่นจะดีใจคิดแล้วทำจะดีใจคิดพูดแล้วมาคิดเนี่ยก็คิดแล้วค่อยทำคิดแล้วค่อยพูดจึงมีเรียกว่าศีลสมาธิอยู่ที่สติอยู่ที่สติตัวนี้ศีลก็อยู่ในสติสมาธิก็อยู่ในสติปัญญาก็อยู่ในสติสติตัวนี้คือเป็นพระพุทธเจ้านะ
สตินี้คือพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นสตินี้คือพุทธเจ้าพระอรหันต์สตินี้เป็นตัวอัตโนมัติเป็นตัวที่มีพลังงานสูงสุดเป็นพลังงานสูงสุดที่จะบันดาลอะไรได้ทุกอย่างที่จะเอามาใช้เป็นพลังเรียกว่า power มากนะเพราะนั้นคนที่ไม่มีสติเนี่ยก็เหมือนคนเอามาพึกเอามาพาดทางสมองทางความรู้สึกจะใช้อะไรไม่ได้ทำอะไรแบบขาดสติจะไม่สำเร็จเหมือนเอาคนปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยคนไม่มีสติปีนไปได้ไหมได้ไหมตกตายนะเนี่ยคนสติก็ทำได้คนไม่มีสติไปทำนะฉะนั้นเป็นสามเณรเนี่ยเหมือนกับเรามาสร้างตัวเราเองด้วยการฝึกสติเราจะได้บุญมากจะสร้างบุญแบ่งให้เราให้พ่อแม่พี่น้องได้บุญมากเราต้องสำรวมเราต้องมีสติอยู่กับเราเท่าไหร่เราจะมีปัญญามากเท่านั้นมีสมาธิมากเท่านั้นได้บุญได้กุศลมากเท่านั้นเป็นพลังงานที่สูงสุดแล้วสมมติเราไปป่าช้าถ้าเรามีสติเราจะกลัวผีไหมกลัวไหมถ้าสติแตกวิ่งหนีเลยใช่ไหมมีไหมเนี่ยสติแตกมีไหมต้องใช้สติไหมไปป่าช้าจำเป็นต้องมีสติอะไรใบไม้ตกแกรกใบไม้กิ่งไม้หักแกรกกิ่งไม้มั่งไม่ใช่อะไรตกปุ๊บวุ้ยผีไปแล้วกูเงี้ยนั่นคือคนไม่มีสติแสดงว่าสตินี้ใช้กันผีได้ใช่ไหมกันได้ไหมนั่นแหละพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวสติถ้าคนไหนมีสติไม่ต้องกลัวเลยอะไรตกก็เป็นธรรมชาติของเขาเราศึกษาธรรมชาติตรงนั้นคือธรรมชาติของเขาเป็นงั้นไม่ใช่เหมือนวัดสังฆทานวัดสังฆทานอะไรตกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นผีมา
วาทิตะวิสุกะทัสนาเวรมณีนัตถานาเวรมณีสมณเณรเรียบร้อยนะก็พึงสำรวมนะพึงสำรวมเพื่อรับศีลและมีศีลแล้วตอนนี้เป็นสมณเณรเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องสำรวมระวังอย่าไปวิ่งเล่นนะอย่าไปเล่นเลยเถิดเดี๋ยวศีลขาดเดี๋ยวจะได้ไม่เป็นเดี๋ยวจะไม่เป็นสมณเณรนะต้องพยายามสำรวมระวังนะพยายามประพฤติดีปฏิบัติชอบให้มากที่สุดนั่นแหละนะเพื่อบุญกุศลของเรานะเอาให้เต็มที่นะจะได้คีวันก็ว่ากันไปตามระเบียบอย่างที่ทางพระอาจารย์ลูกพี่ก็เดี๋ยวก็จะควบคุมดูแลเองนะเอาละเอาตามอัธยาศัยนะกี้นี้หลวงพ่อดูแล้วคนไหนไม่เปล่งวาจารับศีลมีหลายคนนะใครไม่ได้เปล่งวาจารับศีลบ้างเนี่ยคนไหนไม่ได้รับศีลไม่ได้เป็นสามเณรนะใครไม่ได้รับงั้นเมื่อเราเป็นสามเณรแล้วต้องสงบเรามีระเบียบต้องฟังพี่เลี้ยงอย่าจะเอาแต่เล่นนะเนี่ยพวกสามเณรเนี่ยจะเป็นหน้าเป็นตาของพระของวัดของพระพี่เลี้ยงก็อาศัยความมีระเบียบในพวกเธอนี่สังเกตแล้วสมาธิสั้นนานนั่งกันก็ไม่เป็นสู่กันนั่งกับพุทนั่งพุทนักอะไรเนี่ยเป็นอะไรนะตัวอะไรนะเคยเห็นไหมในสารคดีอ่ะตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวมันก็ชะเง้อเดี๋ยวมันก็ก้มลงไปน่ะดูแล้วเวลาถ่ายออกไปแล้วดูไม่มีระเบียบไม่สวยงามนะฉะนั้นต้องตั้งใจ
เมื่อเราตั้งใจบุญก็จะเกิดนะเวลาพี่เลี้ยงอธิบายหรือพระอธิบายนะเราก็ต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีใจสงบแล้วเนี่ยบุญก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวสามเณรแล้วก็บุญนี้ก็จะไปให้แก่ญาติพ่อแม่พี่น้องของเรานะเพราะฉะนั้นเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเนี่ยต้องระลึกว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กแล้วนะเราไม่ใช่นายนั้นนายนี้แล้วนะเราเป็นสมณะสมณะผู้สงบระงับนะออกไปแล้วก็ไปด้วยความสงบพยายามอย่าซนอย่าเล่นกันให้มากเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะหัวล้างข้างแตกขาแขนหักนะเราก็จะไม่ได้บวชสามเณรดังที่เราตั้งใจฉะนั้นเราเป็นสามเณรแล้วเราต้องทำอย่างไรไหนตอบดังๆอ้าวเป็นสามเณรแล้วต้องมีอะไรอันดับแรกคือศีลใช่ไหมแล้วก็ต้องมีอะไรอีกมีระเบียบมีวินัยแล้วสำคัญที่สุดคือความพร้อมเพรียงความสามัคคีนะแล้วก็ต้องตั้งใจนะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตั้งใจเนี่ยขนาดหลวงพ่อพูดที่จะนั่งขีดนั่งเขี่ยเป็นอะไรนะฮะเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรนั่งแล้วก็ขีดนั่งแล้วก็เขี่ยเนี่ยนี่ได้ดูอย่างเพื่อนเขานี่เนี่ยเขานั่งสงบเสงี่ยมเราก็ต้องทำได้เหมือนเขานะฉะนั้นต้องตั้งใจพ่อแม่ของเราก็จะได้บุญปู่ย่าตายายก็จะได้บุญนะบวชมาแล้วก็ต้องศึกษาบวชมาแล้วไม่ใช่วิ่งเล่นวิ่งซนอย่าบวชมาแล้วไม่ใช่ว่าจะสร้างปัญหาอย่าสร้างปัญหานะให้มีความสงบเอาละอนุโมทนากับลูกเนนทุกคนทุกท่านขอให้ตั้งใจเป็นสามเณรที่ดีเป็นสามเณรใจสิงนะอย่าเป็นสามเณรที่อ่อนแออย่าเป็นสามเณรที่เกเรนะต้องตั้งใจระยะที่เราบวชสามเณร1เดือนเนี่ยถ้าเราตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะจะเสริมสติจะสร้างปัญญาจะสร้างบารมีให้กับสามเณรแล้วเราก็จะได้มีปัญญาดีเราเรียนหนังสือเราก็จะได้เรียนเก่งๆนะเป็นเด็กที่เรียนได้เกรดดีๆนะเพราะเรามีสมาธิต่อไปทำอะไรแยกย้ายครับเดี๋ยว